นี่แกเป็นคนขโมยโทรศัพท์ฉันใช่ไหมคุณเป็นเจ้าของเหรอครับไอ้พวกคนจนเลยมันนอกยังไม่พอยังจะมาเป็นขโมยอีกคือผมไม่ใช่ขโมยนะครับอย่ามาเถียงฉันจะเรียกตำรวจมาลากคอแกแน่คุณครับคุณช่วยมีเหตุผลหน่อยสิครับผมว่าผมไม่เถียงกับคุณแล้วดีกว่าเดี๋ยวนี่แกกล้าว่าฉันไม่มีเหตุผลเหรอนี่แกก็จ่ายค่าเสียหายมา 5,000 โทษฐานทำโทรศัพท์ฉันเป็นรอยไม่งั้นคืนนี้แกได้นอนคุกแน่คุณครับผมไม่มีเงินเยอะพอที่จะมาจ่ายค่าเสียหายคุณหรอกนะครับไม่มีเงินพอจ่ายค่าเสียหายเหรอก็ได้ถ้าแกไม่มีนะแกก้มลงไปคานกับพื้นเหมือนหมาแล้วเห่าให้ฉันฟังสิฉันถึงจะหายโกรธเอ้ามัวทำอะไรอยู่เร็วสิน้องไม่ต้องทำลุกขึ้นมาคุณตัดคุณทำอะไรอ่ะมันไม่มากไปหน่อยเหรอไอ้คนจนคนนี้นะครับมันทำมันขโมยโทรศัพท์ผมไปครับถ้าคุณบอกว่าเขาเป็นขโมยทำไมคุณไม่แจ้งตำรวจล่ะถึงกับให้เขาลงไปคานแบบนี้มันใช่เหรออะคุณลองลงไปคานดูสิแล้วก็เห่าเหมือนหมาด้วยทำดิฉันบอกให้ทำคุณครับพอเถอะครับอย่าทำแบบนี้เลยถ้าคนอื่นไม่เห็นเข้าเขาจะมองคุณไม่ดีนะครับฉันเข้าใจแล้วค่ะว่าแต่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะคือว่าแกเป็นคนขโมยโทรศัพท์ฉันใช่ไหมคือผมไม่ใช่ขโมยนะครับฉันจะเรียกตำรวจมาลากคอแกแน่ผมไม่เถียงกับคุณแล้วดีกว่าได้นี่แกก็จ่ายค่าเสียหายมา 5,000 ผมไม่มีเงินเยอะพอที่จะมาจ่ายค่าเสียหายให้คุณหรอกนะครับก็ได้ถ้าแกไม่มีนะแกก้มลงไปคานกับพื้นเหมือนหมาแล้วเห่าให้ฉันฟังสิฉันถึงจะหายโกรธเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วทำไมไม่บอกเขาไปตรงๆล่ะผมก็อยากอธิบายนะครับแต่เขาไม่ยอมเปิดโอกาสให้ผมอธิบายเลยส่วนที่ผมยอมเขาเพราะผมไม่อยากมีปากเสียงกับเขาเพราะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมเปิดใจรับฟังเหตุผลของคนอื่นครับอ๋อแล้วน้องทำงานที่ไหนเนี่ยผมเพิ่งมาจากบ้านนอกมาหางานทำในเมืองครับเดินหางานมาหลายวันแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้งานเลยแถมดวงยังไม่ดีมาโดนว่าเป็นขโมยอีกครับไม่เป็นไรนะงั้นเอางี้ไหมคุณมาทำงานกับฉันไหมจริงเหรอครับขอบคุณนะครับพี่งั้นเริ่มงานพรุ่งนี้เลยแล้วกันส่วนคุณนตัดจำไว้เป็นบทเรียนแล้วกันคราวหน้าคราวหลังอย่าให้มีอีกไม่งั้นคุณได้หางานใหม่ทำแน่ส่วนโบนัสปีนี้ไม่ต้องเอาแล้วกันนะถือว่าเป็นบทลงโทษที่คุณทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังซะก่อนเข้าใจไหมยังไม่ขอโทษเขาอีกขอโทษครับ